สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงจากเกมเจลีกในแมตช์เดย์ล่าสุดมาฝากกันเหมือนดังเช่นเคยกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่มีต่อผลงานของนักเตะไทยอย่างสุประโชคสารชาติหลังจากที่เขาลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมซัปโปโรในเกมเยือนวิสเซิลโกเบที่เป็นนัดอำลาแผ่นดินซามูไรของอันเดรสอีเนียสตาด้วยแล้วเขาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำ1ประตูในช่วงครึ่งเวลาแรกช่วยทีมดังจากเกาะฮอกไกโดให้สามารถบุกไปแบ่งแต้มทีมรองจ่าฝูงกลับมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ซึ่งจากฟอร์มของนักเตะไทยของเราในแมตช์นี้แฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะไทยของเราหลังเกมแมตช์นี้ว่าสุประโชคขอบคุณนะสำหรับการทำงานหนักมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความเสียดายว่าผลเสมอในเกมนัดนี้มันน่าผิดหวังแต่ว่าประตูของสุประโชคมันก็ดีเลยฉันคาดหวังว่าเขาจะสามารถเป็นผู้สืบทอดชนะได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงผลเสมอในแมตช์นี้ด้วยว่าเราไม่ได้3แต้มแต่ประตูจากความเยือกเย็นของสุประโชคมันก็ทำให้เราได้รับ1แต้มจากเกมเยือนนะแต่ลูกมงของโอกามูระในช่วงท้ายมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความเสียดายต่อไปอีกด้วยว่ามันน่าเสียดายนะเรานั้นควรที่จะชนะอาซาโนะโคมาอิและก็สุประโชคนั้นเล่นกันได้ดีเลยในแนวหน้าสุประโชคนั้นทำได้อย่างสมบูรณ์เขายืนตำแหน่งได้ดีและส่องแสงไปทุกที่ส่วนคนต่อมาที่ไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนของทีมโกเบหรือเปล่านะครับที่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเปรียบเทียบถึงประตูในแมตช์นี้ของสุประโชคว่าสุประโชคของคอนซะสามารถทำประตูได้ในเกมนัดสุดท้ายของอีเนียสตาในเจลีกมันดูเหมือนกับประตูของอีเนียสตาเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงประตูนี้ได้ว่าประตูของสุประโชคมันก็เป็นการยิงที่ยากกับการที่มีถึง3ผู้เล่นคู่แข่งอยู่ข้างหน้าและมีพื้นที่ที่มันจำกัดในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงจังหวะนี้ได้ว่าถ้าคุณเตะแบบเต็มกำลังมันก็จะต้องโดนที่กองหลังก็เท่านั้นเขาเก่งซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาชื่นชมนักเตะไทยของเราด้วยว่าเขาวางมันไว้ในที่ที่มันเหมาะสมนี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงเซนในการจบสกอร์ที่มันยอดเยี่ยมของเขาส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงผลงานของสุประโชคต่อไปด้วยว่าสุประโชคนั้นสามารถทำได้ตามที่คาดหวังเขามีความเยือกเย็นเลยที่หน้าปากประตูซึ่งคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมเขาต่อไปด้วยว่าสุประโชคเนี่ยจบสกอร์ได้ดีมากเลยฉันชอบมันส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มีความรู้สึกถึงผลงานของแข้งไทยเราว่าประตูของสุประโชคเนี่ยได้ทำให้ฉันประทับใจฉันคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถแทนที่ชนะได้อย่างแน่นอนแต่ฉันคิดว่าเขาจะได้รับการสืบทอดส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าการที่สุประโชคสามารถทำประตูได้ในการลงเล่นเป็นตัวจริงและผู้จัดการทีมอย่างมิชาก็ใช้เขาเล่นในฐานะตัวจริงอย่างยาวนานมันน่าจะเป็นสิ่งที่ใหญ่เลยสำหรับซัปโปโรในอนาคตส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงสุประโชคด้วยการกล่าวพาดพิงไปถึงชนาธิปที่ได้มาฝากฝังเขาไว้กับแฟนซัปโปโรเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจากคำพูดของชนาธิปมันได้นำมาสู่ประตูของสุประโชคในทันทีเลยมันช่างดราม่าเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าประตูของสุประโชคที่มาหลังจากการคำนึงถึงของชนามันเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านของเจเนเรชันและเรื่องราวนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปได้ว่าสุประโชคในวันนี้มีจิตวิญญาณของชนาธิปส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนซัปโปโรที่ได้มากล่าวว่านี่มันเป็นประตูที่ทำให้รู้สึกว่าสตาร์ของประเทศไทยได้เปลี่ยนเจเนเรชันจากชนาธิปไปสู่สุประโชคแล้วส่วนแฟนบอลคอนซะคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเกมแมตช์นี้ว่ามันเป็นเกมที่อยากให้ทีมเราชนะแต่มันก็สนุกแล้วเพราะเราเป็นฝ่ายที่ไปทำประตูขึ้นนำได้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราทำประตูได้โดยที่ไม่มีโอกาชีวะบางทีสุประโชคอาจจะอยู่ในลำดับที่สูงกว่าโคบายาชิแล้วในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองถึงผลลัพธ์ในแมตช์นี้ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเลยที่เราไม่สามารถทำประตูที่2ได้ทั้งที่เราสร้างโอกาสกันได้อย่างมากมายและสุประโชคนั้นก็ฟื้นคืนสภาพของเขาที่การประสานงานก็มีการพัฒนาด้วยมันกล่าวได้ว่าเกมที่เราไม่มีโอกาสชีวะจะส่งผลกับโอกาสในการทำประตูที่น้อยลงแต่สุประโชคอาจเป็นคนที่มามอบแนวทางแก้ปัญหานั้นได้
ส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนบอลของทีมคู่แข่งอย่างโกเบนี่ก็ได้มาชื่นชมนักเตะไทยของเราด้วยว่าสุภโชคเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมถึงแนวทางการเล่นของเขาในเชิงเปรียบเทียบด้วยว่าวิธีที่สุภโชคเข้าหาผู้รักษาประตูเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงความเร็วที่เหมือนกับนากาชิมะเลยส่วนแฟนซัปโปโรคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงผลงานของแข้งไทยเราในแมตช์นี้ว่าสุภโชคนั้นค่อนข้างดีเลยมันเป็นตำแหน่ง MVP เลยสำหรับประตูของคอนซาโดเล่ซึ่งแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงมุมมองถึงผู้เล่นที่เหมาะสมจะเป็น MVP สำหรับในเกมนี้ด้วยว่าอันดับที่1คือสุภโชคอันดับที่2คือลูคัสอันดับที่3คือคาเนโกส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงแข้งไทยของเราโดยได้มีการพาดพิงไปถึงอีกหนึ่งผู้เล่นชาวอาเซียนที่เล่นอยู่ในเจลีกว่าสุภโชคของซัปโปโรเนี่ยได้สร้างสถิติขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่กองเฟืองของโยโกฮาม่า FC ผมสงสัยว่าถึงเวลาหรือยังในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงอนาคตของสุภโชคในเกมนัดต่อๆไปว่าสุภโชคนั้นน่าที่จะได้ครองตำแหน่งผู้เล่นตัวจริงของคอนซาเดเล่ไปอีกชั่วเวลาหนึ่งได้เลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไปถึงเรื่องของศักยภาพของแข้งไทยของเราว่าผมคิดว่าสุภโชคนั้นเป็นผู้เล่นที่สามารถดีได้กว่านี้ได้อีกผมจึงต้องการให้ผู้เล่นที่อยู่รอบตัวเขาดึงคุณสมบัติที่ดีของเขาออกมาได้มากขึ้นกว่านี้ผมคาดหวังว่าเขาจะสามารถเล่นได้ดีเท่ากับชนาธิปในอนาคตส่วนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้นั้นก็ได้มาคอมเมนต์ถึงสุภโชคพร้อมทั้งมีการส่งสารมาถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างเราด้วยว่าเช็คนั้นสามารถทำประตูได้ในแมตช์การแข่งขันที่มันโด่งดังนี่มันมีการถ่ายทอดสดออกนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยหรือไม่ขอฝากไปถึงชาวไทยที่รักนะว่าทีมคอนซาโดเล่ที่เป็นที่รักของชนาจะสู้ต่อไปร่วมกับสุภโชคขอบคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่นถึงผลงานของสุภโชคสารชาติหลังเกมอำลาเจลีกของอันเดรสอินิเอสต้าติซัปโปโรสามารถปลุกไปแบ่งแต้มจากโกเบมาได้จากประตูของนักเตะไทยของเราที่ผมได้เก็บรวบรวมบางส่วนมาฝากกันเป็นความหลงหลังเกมเจลีกกันในคลิปนี้โดยเกมนัดถัดไปคอนซาโดเรซัปโปโรจะออกไปเยือนอีก1นัดโดยการออกไปพบกับอาวิสปาฟุกุโอกะในวันเสาร์ที่7กรกฎาคมนี้ก็มารอลุ้นเชียร์นักเตะไทยของเรากันได้ทางช่อง PPTV 36เวลา 17:00 น.เช่นเคยครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ